นายแน่ใจนะว่าที่นี่จะทำให้ฉันหาเงินไปเลี้ยงลูกฉันได้อะแน่ใจสิครับแต่ว่ามันมีอันตรายนะพี่ต้องระวังให้ดีเพราะว่าคนหน้าเขียวคนนั้นเขาโฉนมากช่วยฉันด้วยค่ะช่วยฉันด้วยค่ะไอซ์ใครปิดไฟอย่าตามฉันมานะเออช่วยด้วยแต่ถ้าพี่ทำสำเร็จแล้วก็พี่จะมีเงินมากมายเลยแหละครับจริงเหรอลูกจ๋าอดทนรอแม่อีกนิดนึงนะแม่จะรีบไปหาเงินแล้วก็เอามาซื้อบ้านซื้อชุดใหม่ๆให้ลูกนะจ๊ะแม่ต้องรีบกลับมานะแม่สัญญาจ้ะไม่นานหรอกลูกพี่จะทำพี่จะเอาเงินไปให้ลูกแต่ว่าพี่ต้องระวัง3คนโฉดนี่ไว้นะครับพวกเราคือทีมเดียวกันและฉันจะเป็นผู้นำทีมใครแทงฉันโดนนี่ฉันไม่มีวันแทงเธอหรอกนะแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าไม่มีใครมาแย่งเงินจากพวกเราไปได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่จะต้องคว้าเงินรางวัลจากที่แห่งนี้ให้ได้มาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเพื่อลูกของพี่แล้วพี่ยอมทำทุกอย่างแล้วจะเอาชีวิตรอดจากที่นี่ยังไงกันล่ะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าพี่เอาชีวิตรอดจากที่นี่ได้พี่จะต้องมีเงินเยอะๆมากๆแน่ๆเลยถ้าเกิดว่าพี่มีเงินเยอะๆพี่จะเอาเงินไปทำอะไรดีนะเอาไปซื้อชุดใหม่ให้ลูกของพี่ดีกว่าแม่จ๋าอู้ชุดสวยจังเลยหนูชอบพี่เอาเงินมาจากไหนคะเนี่ยเป็นความลับจ้าเฮ้ยฉันรู้ว่าเธอเอาเงินมาจากไหนเฮ้ยแล้วสามโฉดที่ตามมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยหนูชอบชุดนี้เราจะต้องผ่านไปให้ได้เฮ้ยนั่นคนหน้าเขียวเมื่อกี้ไม่ได้ยินใครก็ไม่มีเฮ้ยโอเคทุกคนดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นที่ที่ปลอดภัยไม่มีใครเห็นเราเลยเรารอดแน่สบายๆรับรองเลยว่าพี่จะกวาดเงินรางวัลจากที่นี่ไปทั้งหมดพี่ครับตรงนี้มันไม่ปลอดภัยนะครับพี่เอ้าทำไมเราหาพี่เจอมาทางนี้ครับพี่ถ้าพี่อยากจะชนะแล้วก็คว้าเงินรางวัลพี่ต้องมาอยู่ตรงนี้ตรงไหนอะพี่ต้องขึ้นไปที่ยอดนี้ครับรับรองไม่มีใครหาพี่เจออย่างแน่นอนตรงนี้เหรอใช่ครับพี่ระวังตกนะครับเฮ้ยมันติดอะมันติดเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยพี่บาดเจ็บทำไงดีอะลุกไม่ได้โอเคลุกได้แล้วคนนี้เป็นฆาตกรหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ใช่ฆาตกรหลบไปอย่ามาใกล้ผมพี่ต้องหาที่แอบก่อนตรงนี้ละกันเฮ้ยโอเคเก็บเงินก่อนอุ้ยมีเหรียญให้เก็บด้วยที่รักมันมีใครแอบดูอุ๊ยตายแล้วมีคนพบด้วยแล้วเราต้องรีบเพ่นออกไปเดี๋ยวนี้นะและแล้วก็จบเกมในที่สุดก็สำเร็จไงนั่นมันเงินของฉันแม่จ๋านี่บ้านขายยังอ่ะนี่คือบ้านของเราไงลูกแม่ได้เงินรางวัลมาแล้วขอโทษนะที่ทำให้ลูกรอน่ะแต่ว่าวันนี้เนื้อไม่ได้กินข้าวเลยนะแม่ขอโทษทีนะลูกแม่เอาเงินไปซื้อบ้านหมดแล้วอ่ะเอางี้ละกันนะลูกนอนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ขอออกไปหาเงินอีกแป๊บนึงนะสัญญานะว่าจะรีบกลับมาแม่สัญญาจ้ะแม่สัญญาอดทนรอแม่นิดนึงนะลูกแม่จะรีบกลับมาก่อนที่ลูกตื่นแม่จะต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้ที่ที่อันตรายที่สุดเขาบอกว่ามันคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วแม่จะแอบตรงนี้แหละเห็นไหมไม่มีใครเห็นเราเลยทีนี้เราก็จะคว้าเงินรางวัลได้แล้วทุกคนพี่ครับพี่แอบตรงนี้ทำไมเนี่ยมันอันตรายเกินไปนะครับแต่พี่คิดว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยนะแต่แบบนี้มันไม่ใช่นะครับพี่ดูดิผ่านไปตั้งหลายวันแล้วอะยังไม่มีใครหาพี่เจอเลยพี่ครับมันแค่ไม่กี่นาทีเองเชื่อผมรีบไปแอบที่อื่นเถอะเฮ้ยเชื่อพี่มันไม่มีใครเห็นหรอกเราก็อย่าไปวิ่งดิเรามาแอบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมีคนเห็นเราเออแย่แล้วค่ะพี่อะไรมีอะไรหรอเนี่ยเหลือเวลาอีกแค่ไม่เท่าไหร่เองอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นแค่แป๊บเดียวนะลูกลูกยังไม่ทันตื่นแม่จะรีบกลับไปพี่ครับเชื่อผมมาลมเลยนี่นั่นไงเฮ้ยมีคนมามีคนมาเฮ้ยเจอตัวแล้วลูกรักแม่จ๋าทำไมแม่หายไปนานอะแม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษแล้วทำไมแม่ถึงเป็นแบบนั้นอะแม่จ๋าแม่ให้ตายเหอะนี่ฉันทำบ้าอะไรเนี่ย
ก็นั่นสิคะวิธีหาเงินมีตั้งเยอะแยะเฮ้มันไม่ใช่วิธีที่พี่จะมาเอาหนูขี่คอนะคะพี่ขอโทษนะพี่ไม่ทันคิดอ่ะพี่คิดว่าเงินรางวัลนั้นมันเยอะแล้วก็หาได้ง่ายมากเลยอ่ะจริงด้วยมีอีกวิธีนึงที่พี่จะหาเงินได้นี่นาเราช่วยพี่ได้ไหมได้ค่ะอ่ะถือกล่องไว้นะเฮ้เดี๋ยวพี่จะร้องเพลงแล้วนะดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตของฉันมันมืดมนตายแล้วเพลงอะไรเกิดมาไม่เคยฟังเลยค่ะเพราะมากเอาไปเลย20บาทพี่คะคือว่าหนูคิดว่ามันก็แปลกๆนะคะหมายความว่าพี่ก็ไปหาเงินจากการร้องเพลงเหรอคะแต่หนูคิดว่ามันมีอีกหลายวิธีเลยนะที่พี่จะหาเงินได้น่ะนอกจากการขอค่ะเพราะว่าพี่ก็มีร่างกายครบ32ประการน่ะจริงด้วยทำไมพี่ลืมคิดข้อนี้ไปเลยนะถ้าอย่างนั้นพี่ขอให้พวกเราช่วยพี่อย่างได้ไหมช่วยอะไรล่ะคะพวกเรายินดีช่วยค่ะงั้นพี่ขอฝากลูกไว้กับพวกเราแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะไปหางานทำแม่แม่จะให้หนูไปอยู่กับคนแปลกหน้าไม่จ้างเหรอหนูยังจะอยู่กับแม่ถึงแม้เราจะยากจนอดทนไว้นะลูกเป็นลูกแม่ต้องอดทนนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปอยู่กับพี่สาวคนสวยคนนี้นะแม่รีบกลับมาเนาะจ้าในที่สุดฉันก็ตัดสินใจมาหางานทำและนี่คืองานแรกของฉันเป็นลูกจ้างเขารายวันแต่ว่าฉันก็จะอดทนเพื่อลูกของฉันในที่สุดพี่ก็คิดได้นะคะหนูดีใจจังเลยค่ะเอาอย่างนี้นะคะหนูจะช่วยอุดหนุนพี่ละกันนะขอบคุณนะจ๊ะที่คอยให้กำลังใจพี่เสมอมาเลยเดี๋ยวหนูซื้อของช่วยอุดหนุนนะคะเอาเป็นไอศครีมแล้วก็คุณครับช่วยคิดเงินด้วยครับโอ้แม่เจ้าทำไมคนสวยแบบคุณถึงได้มาทำงานแบบนี้ล่ะครับขอบคุณนะคะช่วยวางของลงได้ค่ะโอ้ไม่คนสวยแบบคุณต้องได้รับสิ่งนี้ครับอะไรคะเนี่ยดอกกุหลาบสำหรับคนสวยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะคุณนี่คุณให้ดอกกุหลาบฉันเหรอขอบคุณนะคะมันสวยมากๆเลยฉันชอบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะพี่ลืมไปหรือเปล่าว่าลูกพี่รออยู่เนี่ยพี่คะเมื่อไหร่แม่จะกลับมาเนี่ยแม่จ๋าแม่กำไรอยู่เนี่ย